สวัสดีครับผมลีมิกครับผมโมนาครับวันนี้เรามีของดีมาแนะนำนะครับก็คือเจ้า Logitech G Pro X7 นะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปของ Logitech G เพราะว่าตัวนี้นะครับเขาได้ออกแบบมาจากการใช้งานของเหล่าโปรเพลเยอร์กันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหูฟัง 7.1 Mechanical Keyboard นะครับผมแล้วก็เมาส์ไร้สายนะเป็นไงงั้นเราไปเริ่มกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าหูฟัง G Pro X Headset นะครับผมไหนอ่ะ ส่งอะไรวะให้กูเล่นด้วยดิเอ้าไม่เคยดูคอนอเหรอโอ้ยมบนี่ เจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยพรีเมียมจริงๆนะครับเขาทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมแต่เบามาก ดูน้ำหนักครับผมยกขึ้นไวเบเนียมหรือเปล่าไอ้นิมิกเบามาก ไม่ขัดผมหน่อยแล้วอู้คนสวยเลยใครแกะผมแค่ทำแกะก่อนเชียร์สามต้องเลยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยทำมาจากเหล็กอลูมิเนียมคุณภาพพรีเมียมข้อดีของเขาเนี่ยคือเบาถึง320กรัมด้วยกันคุณลองใส่ดูน้ำหนักนิดเดียวเองนะคุณลองใส่ดูอุ้ยเฮ้ยสามารถปรับระดับได้ด้วยนะเนี่ยใช่มีคำว่าโปรสลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือรุ่นนี้นะครับผมเขาจะมีโลโก้ของ Logitech G อยู่ด้านข้างด้วยนะครับนี่แบบนี้เห็นกันไหมครับเห็นกันไหมโอ้โหโดยรวมแล้วนี่คือแบบอย่างเท่เลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับแบบเหล่าโปรเพลเยอร์อย่างพวกเราแท้จริงเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยผมเลือกมาแล้ว นี่คืออุปกรณ์ของเขาไอ้มีนี่ให้เปลี่ยนด้วยอ๋อนี่ที่เข้าหูฟังเจ้าสเปคหูฟังตัวนี้เนี่ยฮะ อะไร เจ้าสเปคของหูฟังตัวนี้เนี่ยมีไดเวอร์50มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ Dolby Surround 7.1 DTX Headphone X20 Surround Sound แล้วต้องใช้ร่วมกับซาวการ์ดตัวนี้นะครับเอาไว้ต่อเข้าคอมนะแล้วก็มีสายให้เราถึง2เมตรจริงๆนะพวกใช้คอมเนี่ยต้องสายไว้ยาวแล้วตอนแบบหัวร้อนๆมันกระชากไงอุ้ยทำไมยังผมเนี่ยเล่นเกมอยู่อ่ะเดินรถนับต้นไม้รอบบ้านเลยนะนี่ก็ใส่สบายเลยก็ว่าอยู่ไม่เล่นโง่จังอันเปิดผมก่อนนะเปิดผมก่อนนะอันมีหูฟังให้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าขี้กากที่หูมึงเยอะอ่ะเนี่ยมั้ยใส่เปลี่ยนได้ตลอดพอมันขึ้นลาดีนั่นน่ะตอบโจทย์มึงเลยอันนี้ทำไมเนี่ยเขาให้มึงนั่นน่ะทำไมเหม็นไงไม่เปลี่ยนนะไอ้ใครใช้ต่อตายหาพอดีไมค์ตัวนี้สามารถปรับเสียงได้นะครับผมเทคโนโลยีจาก Blue Voice นะครับเราสามารถปรับเสียงเราจากใน G Hub ได้นะครับ G Hub ก็คือโปรแกรมที่แบบไว้คอนโทรล G Hub ก็เป็นโปรแกรมไว้ปรับแต่งสำหรับ Logitech รุ่น G ตัวนี้นะครับเฮ้ยดูมีไอ้นี่สวยมากที่ใส่มีเขาให้ที่ใส่ไปด้วยนะเฮ้ยกูขอนี้ที่ใส่อ่ะเฮ้ยเอาหูฟังไปมันก็อวยเกินอ๋อของกูแต่เดมึงจะแย่งกูเล่นแหละเห็นทำหน้าให้อยากจะเล่นบ้างเท่ไหมเป็นไงรู้สึกสบายดีโอ้โหไอ้นี่สวยจริงชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็น G Pro X Keyboard นะครับผมถ้าให้พูดง่ายๆ Mechanical Keyboard นะครับเป็นดีไซน์แบบ TKL นะครับผมก็คือตัดช่วงส่วนของตัวเลขออกไป1 2 3 4 5 7 8 9ครับเพื่อเป็นการลดพื้นที่ในการใช้งานนะครับสำหรับสายเกมเมอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช้กันตรงนั้นอยู่แล้วไงไอ้ตัวนี้เนี่ยผมใช้นะเพราะว่าคนที่ใช้พื้นที่เมาส์อ่ะผมเล่น DPS ไงคีย์บอร์ด G Pro X ตัวนี้ก็เลยแบบตอบโจทย์แล้วก็มีความเท่และเรียบง่ายนะครับผมตัวคีย์บอร์ดมีไฟ RGB ด้วยนะครับดูสิเป็นไงไฟต้องมีไม่มีไม่ซื้อจริงปิดคอมแต่แสงสว่างยังมีเยโดก็เปลืองไฟไปเรื่อยตัวคีย์บอร์ดมีไฟ RGB นะครับสามารถปรับแต่งได้ใน G Hub นะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเจ้าสวิตช์หรือปุ่มที่มันเสียงแก๊ก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 สามารถเลือกได้ปกติแล้วเราจะไปที่พวกเจ้าเกมมิ่งเกียร์เนี่ยไปดูเกมมิ่งเกียร์เราต้องฟังเสียงถูกป่ะใช่บางคนเนี่ยเสียงดังบางคนเนี่ยกดหนืดไม่เท่ากันไอ้ตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้และที่สำคัญนะครับมีเจ้า F key หรือเจ้าปุ่มมาโครให้เปลี่ยนถึง12ตัวด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับข้างในว่าความสวยเขาเป็นยังไงโคตรสวยเลยมีกล่องอยู่นี่เป็นไงไม่มีเขาเล่นกันแล้วนะมึงไปเล่นมุกเก่าเกินเอาทีเอาทีเอาหายไปไหนอ่ะงงอยู่นี่อ่ะตัวนี้เป็นดำด้านเป็นตัวดำด้านนะครับแมกกาซีนลูกโม่
แมกกาซีนหมด อันนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าเขาตัดตัวเลขออกไปนะครับแล้วก็ดำด้านสนิทนะครับก็จะมีไฟวิ่งแต่ถ้าเราเปิดใส่คอมมันจะมีไฟวิ่งจุดอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะเราไม่ได้เอาคอมมาตรงที่กล้องนะคุณก็เลยไม่ได้เห็นแต่ถ้าอยากเห็นโมนาทำให้ได้นี่เป็นไงไฟขึ้นสวยงามแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะการปรับแต่งแบบอยากได้สีอะไรก็ไปปรับใน G Hubตัวสุดท้ายนะครับเจ้าเมาส์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเมาส์ไร้สายนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีไลท์สปีดของทาง Logitech G นะครับระบบเซ็นเซอร์ Hero 25K ทำให้มีความแม่นยำสูงมากนะครับผมอยู่ที่1มิลลิเซกเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยรับรอง DPI ตั้งแต่100นะครับถึง 256,000 DPI เลยโคตรเยอะและเมาส์ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักแค่63กรัมเท่านั้นนะครับผมดีไซน์ก็จะค่อนข้างแบบเรียบง่ายใช้งานง่ายนะครับผมและเมาส์ตัวนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง70ชั่วโมงเลยนะครับผมก็อันนี้ถ้าผมไปส่วนหลังบ้านผมก็ยังเลื่อนเมาส์ได้อยู่ปะไกลปะมันได้ไกลขนาดไหนปะไม่ได้เขียนไว้ ถ้าใครสนใจเจ้าตระกูล Logitech G Pro X Set นะครับผมทั้งเซตเลยเนี่ยก็หาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายร้านค้าออนไลน์รู้อันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของ Logitech G เลยนะครับผมเป็นไงแล้วเราจะแบ่งกันยังไงวันนี้งั้นกูเอาฟังได้โคราชเอาคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ตัวนี้คืนเข้าไปนี่คืนเข้าไปจบไปดีลเฮ้ยซื้อต้องซื้ออะไรไอ้นี่เอ้ยมิก